ยายทั่วประเทศค่ะโดยนามปากกาของท่านนะคะนั่นก็คือพระมหาช่วงจาจุมปานั่นเองค่ะสำหรับการศึกษาของพระมหาช่วงนะคะท่านก็เป็นนักธรรมชั้นเอกค่ะสำนักเรียนวัดเจ็ดยอดเชียงรายนะคะปริญญาธรรม4ประโยคสำนักเรียนปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครค่ะปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิตนะคะซึ่งท่านก็ได้รับเกียรตินิยมด้วยนะคะรวมถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะสำหรับการศึกษาในหลักสูตรพิเศษนะคะท่านก็สำเร็จหลักสูตรการพูดแบบการทูตนะคะจากสถาบันการพูดกรุงเทพค่ะรวมถึงสำเร็จหลักสูตรพระธรรมหลักสูตรพระสงฆ์ปกป้องและอนุรักษ์วัฒนธรรมค่ะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยค่ะสำหรับรางวัลที่เคยได้รับนะคะท่านก็ได้รับรางวัลชมเชยบทกลอนวันแม่จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาภรราชวิทยาลัยนะคะนอกจากนั้นก็ยังได้รับรางวัลชนะเลิศบทความวันแม่ด้วยค่ะจากมหาวิทยาลัยจุฬาภรราชวิทยาลัยเช่นกันค่ะสำหรับรางวัลในเรื่องของการพัฒนานะคะท่านก็ได้รับรางวัลพัฒนารางวัลวัดพัฒนาดีเด่นรางวัลชนะเลิศประจำอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งรางวัลค่ะก็คือรางวัลวัดงามตาประชาชื่นใจประจำจังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะซึ่งผลงานการเขียนของท่านที่ค่อนข้างที่มีชื่อเสียงนะคะก็ได้แก่ธรรมะเบาๆฉบับสุขกันทุกวันธรรมะเบาๆฉบับสบายใจทุกวันนะคะเรื่องจริงที่ยังสงสัยเล่ม4กุศลกรรมดับนะคะเรื่องจริงที่ยังสงสัยเล่ม13วิบากกรรมพระสงฆ์เรื่องจริงที่ยังสงสัยเล่ม20ค่ะเรื่องเกี่ยวกับวันสิ้นโลกนะคะรวมถึงเรื่องจริงที่ยังสงสัยเล่ม23รวมเรื่องจริงและเล่มสุดท้ายค่ะก็คือเรื่องจริงอันศักดิ์สิทธิ์เล่มที่7นะคะเรื่องเกี่ยวกับครูบาศรีวิชัยค่ะบัดนี้นะคะก็ได้เวลาอันสมควรสำหรับกิจกรรมการเสวนานักเขียนพบผู้อ่านนะคะในกิจกรรมทำสุขถึงใจโดยพระมหาช่วงภูรีวัฒโนจาจุมปาค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะสนับสนุนโดยสุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์ค่ะดิฉันขอกราบนมัสการพระคุณเจ้านะคะพระมหาช่วงขึ้นบนเวทีเพื่อเริ่มการบรรยายธรรมค่ะกราบนมัสการค่ะอยากได้ดีไม่ทำดีนั้นมีมากดีแต่อยากหากไม่ทำน่าคำหนออยากได้ดีต้องทำดีอย่ารีรอดีแต่ขอรอแต่ดีไม่ดีเลยก็ขอธรรมสวัสดีจงบังเกิดมีแก่คณะคุณครูพร้อมดังคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานพร้อมทั้งสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมในงาน CMU บุ๊กแฟร์ครั้งที่23ณหอสมุดห้องสมุดแห่งมช.ถือว่าวันนี้อาตมาภาพก็ได้มาเป็นตัวแทนของสำนักพิมพ์สุริวงศ์บุ๊กเซ็นเตอร์เกี่ยวกับในวันนี้ปกติแล้ว ก็จะมีพิธีกรมาสัมภาษณ์นะที่ดูมาแล้ววันนี้น่าจะไม่มีใครกล้าสัมภาษณ์เพราะว่ากลัวที่จะใช้ศัพท์มันไม่ถูกจริงๆพระก็คนนะใช้ศัพท์ก็เป็นปกติแค่บอกว่าบางอย่างก็อาจจะเป็นศัพท์ของพระเช่นคำว่าฉันนะฉันก็พวกเราก็คือกินงานนี้ก็มีกินกันเยอะนะกินด้วยอ่านด้วยถึงบอกว่าเป็นบุ๊กแฟร์แล้วก็มีฟู้ดแฟร์นะเอาวันแรกกับวันสุดท้ายนี้บุ๊กแฟร์จะเยอะนะเพราะว่าหนังสือลดราคาแต่ตั้งแต่วันที่2จนถึงวันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นฟู้ดแฟร์อาหารก็จะขายดียามนี้เวลา5โมงถึง6โมงนี้อาหารขายดีน่าจะเอามาขายบริเวณด้านหน้านี้สักเล็กน้อยนะอันนี้ว่ากันไปไม่ต้องเอามานะเอามาแล้วเกรงใจผู้เสวนาในวันนี้วันนี้เข้าเรื่องกันดีกว่าเวลามีน้อยตามปกติก็เวลา17 นาฬิกาจนถึง18 นาฬิกา
แต่วันนี้ก็เนื่องจากเวลาก็ขยับมาเวลาก็คงเวลาจบก็คงเป็น18นาฬิกาเพราะว่าเวทีอื่นนั้นก็คงจะตามมาเอาเป็นเรื่องว่าวันนี้มาในงานสัปดาห์หนังสือก็ต้องคุยเรื่องหนังสือเนาะอาจจะมีนอกเรื่องบ้างเป็นธรรมดาแม้คนฟังจะดูแล้วเป็นเหมือนกับว่าเก้าอี้จะเยอะกว่าคนฟังเดี๋ยวก็คงจะมานะรอก่อนคนไทยต้องรู้จักคำว่ารอคนไทยนี่รู้จักคำว่ารอมานานแล้วนะตั้งแต่ที่เห็นการรอที่ยาวนานที่สุดที่เราจะได้มีความประทับใจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในพระบรมโกศทรงสวรรคตคนไทยรอที่จะเข้าไปกราบบังคมถวายบังคมพระบรมศพรอเป็นวันรอดังนั้นคำว่ารอคนไทยจึงคุ้นเคยดีดังนี้มาพูดถึงเรื่องหนังสือที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยเป็นหนังสือที่เรียกว่าเล่มใหม่แกะกล่องนะก็แกะไปตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วแต่ว่าเล่มนี้ชื่อธรรมะช่วงๆนะพวกเราคงจะคุ้นคำว่าช่วงๆดีเพราะว่ามันเป็นชื่อของหมีจังหวัดเชียงใหม่ชื่อช่วงๆลินหุ่ยมีลูกลินปิงแต่เนื่องจากคำว่าช่วงๆนี้ไม่ใช่เป็นชื่อของหมีแต่เป็นชื่อของตัวผู้เขียนเองชื่อพระมหาช่วงปุริวัฒโนจาจุมปามีถามว่านามปากกาที่ใช้ในการเขียนหนังสือร่วม31เล่มเล่มที่ว่าพิธีกรได้แนะนำไปนั้นก็คือธรรมะเบาๆเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วอ่านแล้วก็คงจะเบาอยู่เพราะว่าดูแล้วปกก็น่ารักปีนี้เว้นจากปี19ครั้งที่19ไม่ได้มาเมื่อครั้งที่19นั้นมาในหลายเล่มห่างไป3ปีก็เลยคลอดหนังสือเล่มใหม่หนังสือเล่มนี้ธรรมะช่วงๆฉบับชีวิตดีได้อีกเยอะวงเล็บยกกำลัง2เนี่ยมันเป็นการที่ว่าไม่ได้มีการล้อเรียนอะไรเลยเคยเจอหมอลักพันธงหมอรักพันธงเจอสนามบินบอกว่านึกว่าท่านล้อเลียนสมเด็จช่วงไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะช่วงคนนี้คือช่วงของอาตมาผู้เขียนช่วงสองคำก็คือธรรมะเป็นช่วงซึ่งล้อมาจากธรรมะเบาๆหมอบางทีคนเราก็อาจจะมีธรรมะเป็นช่วงๆบางทีก็ไม่มีธรรมะเลยมีแต่ความโกรธอะไรอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นชีวิตจะดีๆต้องอ่านธรรมะช่วงๆเล่มนี้ก็สีสันน่ารักดีจุดขายที่สุดก็คือเรื่องของปกและก็ปกหน้าปกหลังมีความหมายว่ามีความหมายอยู่ตลอดเลยนะญาติโยมทั้งหลายธรรมะเล่มนี้เนี่ยก็รังสรรค์ด้วยภาพอันสวยงามต้องออกตัวก่อนว่าไม่มีสำนักพิมพ์นะเล่มนี้ไม่สังกัดสำนักพิมพ์ปกติจะสังกัด Think Beyond IDC Premier แต่ในเล่มนี้อาจหาญกล้าเขียนเองพิมพ์เองลงทุนเองอ่านเองแล้วก็ต่อไปเองแล้วกันนะไม่กล้าจะบอกว่าขายดีไม่ดีมีจำหน่ายที่สุรวงศ์ที่เดียวนะตลอดเมืองไทยทั้งเมืองไทยมีกี่ล้านกี่ร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านไม่ขายที่สุรวงศ์ถามว่ายอดขายเป็นยังไงเงียบเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามีร้านเดียวมันต้องเงียบอยู่แล้วเล่มนี้มีความหมายโดยเฉพาะปกหน้าเนี่ยจะเห็นไหมว่าเป็นรูปรุ้งนะ7สีมีบอลลูนแล้วมีจักรยานอันนี้สื่อความหมายว่าคนเรานั้นจะต้องก้าวไปข้างหน้าในภายใต้ของความฝันและอิสรภาพทุกคนที่นั่งตรงนี้มีความฝันเด็กๆหลายคนที่นั่งตรงนี้ก็มีความฝันคณะผู้บริหารทุกคนมีความฝันผู้บริหารก็มีความฝันว่าปลดเกษียณแล้วจะไปไหนก็มีความฝันว่าไปเปิดนั่นเปิดนี่ทำนั่นเต็มนี่ดังนั้นปกนี้จึงสื่อว่าอ่านแล้วก็มีความฝันด้วยอย่างที่สองจะมีรูปผึ้ง2ตัวหน้าตัวหนึ่งหลังตัวหนึ่งเนี่ยหมายถึงคนขยันคนอ่านหนังสือธรรมะหรือว่าอ่านหนังสือเรียนหนังสือต้องมีความขยันความขยันนั้นก็เหมือนที่ท่านทั้งหลายคงจะรู้จักคำว่าผึ้งน้อยเบเกอรี่โลโก้เป็นผึ้งน้อยเกิดจากความร่ำรวยจากความที่มีทานเป็นฐานก็คือแม่พ่อผึ้งนั้นก็เป็นผู้ที่มีความขยันจาก400บาท
มาเป็น400ล้านภายใน40ปีเพราะพึ่งตัวนี้คือความขยันใครอยากรวยอยากมีความสุขต้องขยันดังนั้นอันนี้คือสื่อของความขยันแล้วก็อีกตัวหนึ่งเรื่องของนกนกน่ารักหลายสีนี้เป็นเรื่องของความที่ว่าเมื่อมีฝันแล้วต้องบินไปให้ถึงอันนี้เป็นความหมายของนกที่อยู่ในปกหน้าปกหลังและในส่วนของหอยทากหอยทากนี้เป็นสื่อของความอดทนเชื่อไหมว่าหอยทากเนี่ยมีความอดทนตรงไหนการเดินของหอยทากนั้นเฉลี่ย 0.2 เซนติเมตรต่อวินาทีมันเดินแต่ความสามารถของหอยทากไม่ได้อยู่แค่การเดินช้าแต่ดูจากการที่รู้จักเดินบนผิวน้ำได้เราเป็นมนุษย์สุดประเสริฐยังเดินไม่ได้นอกจากเอาไม้มากั้นไว้เอาเป็นสะพานไปนั้นแต่หอยทากรู้จักปรับเมื่อมีปมด้อยคือเดินช้าแต่มีความสามารถบนผิวน้ำได้แล้วก็ส่วนสามเณรน้อยนี้จุดขายก็เป็นการสื่อบอกว่าเมื่ออ่านหนังสือหรือว่าเรียนหนังสือแล้วต้องสงบผู้ที่สงบจะมีความสุขท่านทั้งหลายที่นั่งตรงนี้อยากตัวเองว่ามีความสุขไหมดูใบหน้าดูได้อย่างไรดูบนกระจกดูหน้ากระจกตื่นเช้ามาอย่าเพิ่งดูนะต้องล้างหน้าแปรงฟันก่อนถึงจะดูได้บางทีบางคนไม่อาบน้ำแปรงฟันดูกระจกกระจกร้าวมันน่ากลัวยิ่งกว่ากระจกดังนั้นท่านทั้งหลายเนี่ยคือสามเณรคืออ่านแล้วมีความสุขใครๆก็รักสามเณรก่อนเป็นต้นนะเด็กน่ารักก็คือเด็กซนๆมาบวชเป็นเณรก็น่ารักดังนั้นเล่มนี้จึงชื่อว่าธรรมะช่วงๆอ่านแล้วชีวิตดีๆ ดีได้เยอะในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ชีวิตวุ่นวายดังนั้นหนังสือนี้จึงบอกว่าไร้สังกัดไร้สำนักพิมพ์แต่ว่าวางที่สุรวงศ์ที่เดียวรีบไปจองนะมี30เล่มสุดท้ายแล้วนะหมดแล้วก็โทรมาเรียกใหม่เอามาส่งใหม่ประมาณนั้นไม่ใช่มีอยู่นะมีอยู่พอเพียงแต่ว่าเล่มนี้ก็ต้องขอว่าขอขอบคุณอนุโมทนาผู้เขียนคำนิยมให้ท่านแรกนั้นก็ต้องเอ่ยถึงหน่อยตามชื่อเสียงละกันก็ต้องขอขอบคุณคนฝนธนสุนทรนักร้องลูกทุ่งชื่อดังคงรู้จักดีนะฝนธนสุนทรเพลงเพราะใจอ่อนท่านก็เขียนให้หนังสือนี้ฝนเป็นคนเขียนเองนะอาตมาภาพไม่ได้เอามาลงและแอบอ้างก็บอกว่าหนังสือเล่มนี้ฝนอ่านและมีความรู้สึกว่าสนุกจังเลยรู้สึกจิตใจเบาภาษาของท่านก็เข้าใจง่ายๆแถมมีนิทานเล่าให้ฟังอีกด้วยฝนก็อยากให้หนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนคู่มือสำหรับการออกกำลังการทางกายทางจิตใจของทุกคนอันนี้คือฝนเขียนท่านที่สองก็ต้องขอบคุณของท่านอาจารย์ดร.สุภกิจเมธีโภคพงศ์ของราชภัฏเชียงใหม่ท่านที่3ก็ต้องเป็นท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จากกรุงเทพท่านเป็นเลขาส่วนตัวของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพญินวงศ์วัดพิชัยยากท่านพระอาจารย์กวงท่านสุดท้ายเอ่ยไม่ได้เป็นผู้มีอุปคุณอุปการคุณต่อเล่มนี้เพราะว่าท่านอุดหนุนไป500เล่มนะก็คือพ่อพึ่งแม่พึ่งนะก็คือพ่อรัฐแม่ผ่องพันธ์ปารพงศ์วันนี้ไม่ได้มาจะเชิญมานั้นนะท่านยากที่จะมาเวลามีน้อยแต่ต้องอนุโมทนามาผู้มีอุปกรณ์ทั้งหลายก็สุริวงศ์น่าจะขายได้สัก2เล่มเนาะ2เดือนที่ผ่านมา2เล่มหนังสือบางเล่มอาจจะขายไม่ดีนะแต่ว่าบางเล่มนั้นอาจจะได้ประโยชน์เหมือนกับว่าทรงชิง1เล่มแล้วก็มีประโยชน์1เล่มแสดงว่า 100% บางทีหนังสือ100เล่มซื้อไปอาจจะเป็นรองขาเตียงก็ได้นะบางทีเอาไปหนุนหัวก็ได้นะเอาไปกราบก็ได้นะก็แล้วแต่หนังสือจะมีประโยชน์ก็ต้องอ่านว่าเมื่อก่อนหนังสือของอาตมาออกมาเล่มแรกนั้นชื่อว่าธรรมะเบาๆเนี่ยเรื่องเล่านิดนึงหนังสือเนี่ยมีประโยชน์ยังไงมีเขาเรียกว่ามีคนคุกหญิงนะเขาเรียกว่าคนติดคุกผู้หญิงคนหนึ่งจากจังหวัดเชียงรายเขียนจดหมายมาที่สำนักพิมพ์ตอนนั้นที่ติ๋งมียอนเขาบอกว่าดิฉันเนี่ยติดคุกนะคนติดคุกก็รู้ว่ามีความทุกข์อยากฆ่าตัวตายหนังสือเล่มธรรมะเบาๆไม่ใช่เล่มนี้นะเล่มนี้ก็เป็นเล่มใหม่ล่าสุดคล้ายๆกันเป็นเรื่องเดียวกันให้กำลังใจปรากฏว่าอ่านแล้วจากคนที่คิดจะฆ่าตัวตายกลับเป็นคนที่อยากมีชีวิตอยู่เพราะอะไรรู้ไหมกว่าที่เราจะมีชีวิตได้ทุกวันเนี้ย
มันยากท่านเห็นไหมมีนกกี่ล้านตัวมีหอยกี่ล้านตัวมีสัตว์เดรัจฉานกี่แสนล้านตัวที่มีความปรารถนาอยากเป็นมนุษย์ไม่เฉพาะแค่สัตว์เดรัจฉานเท่านั้นที่อยากเป็นมนุษย์แม้กระทั่งเทวดาพรหมทั้งหลายที่เรามีความปรารถนาว่าตายแล้วอยากเป็นเทวดาเนี่ยที่สุดแล้วเทวดาพรหมเหล่านั้นก็อยากมาเป็นมนุษย์ไม่ต้องพูดถึงว่าสัตว์เดรัจฉานที่เป็นอบายภูมิมนรกมีเปรตเป็นต้นเนี่ยก็ตั้งความเป็นมนุษย์อยู่แล้วดังนั้นคนที่มานั่งยืนเดินตรงเนี้ยมีพื้นฐานของความดีมีพื้นฐานของบุญที่ได้สร้างมามากน้อยไม่เท่ากันนะท่านทั้งหลายดูหน้าตัวเองไว้คนที่หน้าตาสดใสชุ่มชื่นเนี่ยแสดงว่ามีศีลละสดใสมากๆเนี่ยมีหน้าจะผ่องไม่ต้องพ่อเครื่องสำอางนะต้องผ่องจากในออกข้างนอกคนมีศีล5น่าจะผ่องใสไม่ต้องไปใช้เครื่องสำอางไม่ต้องบินไปเกาหลีไม่ต้องไปไสยกรรมที่ยันฮีไม่ต้องศีลทำให้หน้าสดใสพอมีศีลเหลือ4ข้อท่านทั้งหลายหน้าก็จะเริ่มดำนิดนึงพอเหลือ3ข้อก็เริ่มดำครึ่งหน้าเหมือนเป่าพุ่นจิ้นนะดำตลอดหน้าแต่ใจเขางามพอเหลือข้อเดียวท่านทั้งหลายก็ยังดีคนที่ไม่มีศีล5ข้อเลยเนี่ยถือว่าเสียชาติเกิดเนาะเพราะว่าศีลไม่ใช่เป็นของที่ใครจะสามารถรักษาได้อันในวันนี้เนี่ยศีลข้อ5ท่านทั้งหลายก็คงจะรู้ดีอาตมาคงไม่ต้องไล่ถึงศีล5ขอว่าท่านทั้งหลายนั่งตรงนี้นึกว่าสิ่งที่ทำไปพูดไปคิดไปนั้นอยู่ในกรอบที่มันเป็นกรอบที่เรียกว่าไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นท่านทั้งหลายสังเกตไหมสังคมปัจจุบันนี้อาตมาเปรียบเทียบว่าสังคมเมืองไทยเป็นสังคมที่ชอบเปรียบเทียบล่าสุดเห็นไหมในโลกโซเชียลที่เป็นของ Facebook Line Instagram ต่างๆเปรียบเทียบยกตัวอย่างนะเปรียบเทียบระหว่างนางงามจักรวาลปุ๋ยพรทิพย์กับน้องน้ำตาลเมื่อวานนี้หมาดล่าสุดน้องน้ำตาลได้อันดับ6ท่านถามว่าไม่ใช่เข้าง่ายๆนะนางงามเป็นร้อยทั่วประเทศทั่วโลกเนี่ยส่งแข่งขันแต่น้องน้ำตาลเข้ามาอยู่อันดับ6แต่ที่มีการสังคมเปรียบเทียบชอบเปรียบเทียบแต่คนอื่นก็คงไม่เปรียบเทียบอาจจะมีบางคนเปรียบเทียบว่าการตอบคำถามเท่านั้นแหละเปรียบเทียบว่าในสมัยที่ปุ๋ยพรทิพย์ตอบคำถามขั้นสุดท้ายเนี่ยตอบด้วยภาษาอังกฤษเจนแล้วก็เป็นธรรมชาติที่สุดพอมายุคของน้ำตาลไม่ได้ตอบเป็นภาษาอังกฤษแต่ตอบเป็นภาษาไทยแต่กินใจคนทั้งประเทศเพราะเนื้อหาโดยรวมของการให้สัมภาษณ์ต่อคำถามนั้นก็คือกรรมการถามว่าผู้ที่ปกครองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในความสุขใครในหลวงทำไมถึงบอกในหลวงโลกทั้งหมดยกให้ในหลวงของเรานั้นเป็นนักปกครองที่ยอดเยี่ยมที่สุดจะไม่ยอดเยี่ยมได้อย่างไร70ปีในการทรงครองงาน 3,000 ถึง 4,000 โครงการที่ช่วยชาติช่วยคนไทยนั้นพ้นทุกข์มีความสุขพระองค์จะไม่เดินทางในสถานที่อันสบายอันไหนที่ถิ่นทุรกันดารเข้ายากออกยากพระองค์จะนำร่องไปก่อนท่านทั้งหลายจะคงเคยเห็นโฆษณาที่ว่ามีหมอท่านหนึ่งมีคนให้ไปรักษาโน้นในป่าในเขาหมอก็เหน็ดเหนื่อยมากต้องพาดงน้ำท่าต่างๆลำบากสุดท้ายก็จะท้อละมีนายที่เรียกว่าเป็นกรมป่าไม้ท่านก็บอกว่ามีบุคคลหนึ่งที่มาถึงตรงนี้และไม่บ่นหมอก็จะถามว่าใครทำได้ขนาดนี้ในหลวงของเราไงในหลวงของเราอาตมาพูดไปก็ขนลุกนะถือว่าเป็นสิ่งที่เรามองว่านี่คือตัวอย่างของความอดทนแล้วทำด้วยจิตด้วยใจแท้ๆท่านทั้งหลายดังนั้นท่านนี่คือคำถามที่ตอบไปเปรียบเทียบสังคมเปรียบเทียบปุ๊บเนี่ยก็บอกว่าแม้จะตอบไม่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่คล่องแต่เนื้อโดยรวมคือรักในหลวงหน้าที่คู่เราทุกคนนั้นมีความรักต่อพระองค์ดังนั้นหนังสือเล่มนี้มาวกมาเล่มนี้นะนอกจากจะเป็นเนื้อหาเป็นเรื่อง20เรื่องโดยประมาณแล้ว
ในแต่ละเรื่องนั้นจะมีเรื่องเล่าทั้งเรื่องนิทานและเรื่องของประสบการณ์จริงและที่สำคัญก็คือทุกหน้าทุกเรื่องนั้นจะแทรกด้วยคำคมทำไมต้องแทรกด้วยคำคมเพราะว่าบางทีคนเรานั้นชอบอ่านที่เป็นคำคมคำกำลังใจท่านทั้งหลายชอบอะไรที่มีเป็นกำลังใจที่สุดอาตมาภาพเนี่ยอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะกำลังใจแม้เราจะท้อวันหนึ่งถ้าเรามีกำลังใจสักหนึ่งคนสักหนึ่งอย่างเราจะมีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปท่านทั้งหลายเราเกิดมาในโลกนี้ยากนะแต่สิ่งที่ยากกว่าการเกิดเป็นคนคืออะไรการใช้ชีวิตคนอย่างสมบูรณ์ท่านทั้งหลายเห็นไหมว่าทุกวันนี้เราอยู่ลำบากนะอยู่ด้วยความหวาดระแวงมองหน้ากันไม่ค่อยจะเต็มหน้าเท่าไหร่เพราะว่าอะไรรู้ไหมดูหน้าไม่รู้ใจเห็นหน้านึกอยู่ใสๆข้างในอาจจะเป็นความขุ่นมัวก็ได้เดินไปอย่างนี้ท่านทั้งหลายเมื่อก่อนเนี่ยเวลาอาตมาภาพเดินไปเนี่ยนากลุ่มที่เขาจะเดินนำหน้าอยู่ตรงด้านหน้าของเราเนี่ยจะต้องหลบ20ปีผ่านไปสังคมเริ่มคุ้นเคยกับพระสงฆ์ด้วยวิธีการต่างๆบางทีก็ต้องถือกับว่าชนได้ก็ชนเลยนะแต่ถ้าไม่มีปัญหาหรอกพระตัวใหญ่ก็ชนได้แต่บางทีเราเจอคนตัวใหญ่เราก็กระเด็นเหมือนกันท่านทั้งหลายดังนั้นท่านทั้งหลายอยู่สังคมนี้จะต้องรู้จักพลิกแพลงปรับปรุงวันนี้ไหนๆก็มาทอล์คโชว์เดี่ยวแล้วนะไม่มีพิธีกรมาถามปกติจะถามว่าท่านมีนามปากกาว่าอะไรแล้วก็มีแรงบันดาลใจมาจากอะไรนะอาตมาก็ตอบสั้นๆแล้วกันว่าแรงบันดาลใจจากการเขียนหนังสือนั้นคือความรักที่อยากจะเผยแผ่อาตมาภาพเขียนหนังสือธรรมะล้วนๆประยุกต์นะดังนั้นก็เลยมีแรงจูงใจว่าอยากให้หนังสือแม้อยู่ภายใต้ของโลกไซเบอร์นะก็คืออ่านอินเทอร์เน็ตแต่หนังสือก็ยังมีเสน่ห์ถ้าเราอ่านในคอมพิวเตอร์จะต้องขยายตัวอักษรเราก็ต้องดูคอมพิวเตอร์ตาก็เริ่มจะใส่แว่นนะเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่ามันมีแสงอุลตร้าอยู่แต่ถ้าหนังสือนี้มันมีมากกว่าคอมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหนังสือนั้นเปิดมาแล้วเนี่ยเจอหนังสือใหม่ท่านได้กลิ่นอะไรได้กลิ่นอักษรท่านจะมีความรู้สึกว่าอยากอ่านแต่ถ้าท่านอ่านคอมพิวเตอร์เนี่ยเปิดมาหน้านี้ข่าวสารแล้วก็แต่เนี่ยท่านก็ไม่มีความรู้สึกเฉยๆเลื่อนได้เลื่อนไปเลยแต่หนังสือเมื่อมีกลิ่นตัวอักษรมากระทบเนี่ยมันไปกระตุ้นความอยากถ้าอาตมาภาพเป็นคนหนึ่งที่ติดเสพติดหนังสืออักษรหนังสือที่มีความหอมอยู่มีวันหนึ่ง ก็ต้องบอกว่าเป็นหนังสือใหม่นะทุกครั้งเวลาจะอ่านหนังสือของอาตมาเนี่ยจะต้องเปิดและอ่านดมก่อนดมก่อนนะมันจะมีความรู้สึกว่าอยากอ่านมีวันหนึ่งไปซื้อหนังสือมือสองมานะก็ต้องบอกว่าเป็นหนังสือมือสองอาจจะมือสิบก็ได้นะผ่านมาเป็นร้อยมือก็เรียกว่ามือสองอันนี้มาเล่มหนึ่งเนี่ยก็อยากจะสร้างความรู้สึกอยากอ่านหนังสือเปิดไปหน้าตรงกลางปั๊บแต่ดมท่านทั้งหลายกลิ่นที่เราอยากได้มันไม่มามันมากลิ่นที่ไม่อยากได้ดมไปดมมาท่านทั้งหลายที่เดินกินของตรงนี้อยู่อาตมาภาพขอสุมาด้วยนะเป็นกลิ่นอุจจิท่านทั้งหลาย เป็นกลิ่นอุจจิที่มันติดอยู่ในหนังสือท่านคิดถือว่ามันรู้สึกยังไงบ้างดมกลิ่นอุจจิในหนังสืออันนี้ต้องบอกว่าอยากดมต้องเป็นหนังสือใหม่นะหนังสือมือสองมือสามมือสี่นี้ไม่ได้ดังนั้นท่านทั้งหลายวันนี้จึงบอกว่าคนไทยถ้าลดการเปรียบเทียบมาเป็นการปรับทัศนคติชีวิตจะมีความสุขมันต่างกันเลยนะก็คือการเปรียบเทียบกับปรับทัศนคติคนที่ชอบเปรียบเทียบท่านทั้งหลายเห็นไหมจะมีความทุกข์อย่างเราเองไปเปรียบเทียบกับคนที่สูงกว่าเราเนี่ยเราเริ่มรู้สึกท้อเอาแค่ความสำเร็จเรามีน้อยกว่าเขาเราก็แย่แล้วเอาแค่ความสวยเรามีน้อยกว่าเขาเราก็รู้สึกแย่แล้วแต่ในวันในกาถ้าเราเปรียบเทียบในคางเข้าข้างตัวเองเนี่ยเราบอกว่าเราเรียนเก่งกว่าเขาเรามีกำลังใจเรารู้สึกว่าเรารวยกว่าเขาเรามีกำลังใจเราสวยหล่อกว่าเขาเรามีกำลังใจอันนี้คือเป็นการเข้าข้างไม่ว่าจะเปรียบเทียบด้านดีด้านเลวด้านช้าด้านอะไรต่างๆเนี่ยขึ้นชื่อว่าเปรียบเทียบแล้วมันมีมุมลบอยู่
ท่านทั้งหลายอาตมาภาพบอกว่าเปลี่ยนคนไทยถ้าเปลี่ยนจากการเปรียบเทียบมาเปลี่ยนเป็นปรับทัศนคติท่านทั้งหลายเห็นไหมว่าคนไทยเนี่ยมีกลุ่มหลายกลุ่มที่ยังเป็นคนที่รู้จักปรับทัศนคติหมายความว่าไงเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเห็นใจท่านเห็นไหมว่าสื่อทุกวันเนี้ยอย่างน้องบางคนไม่สบายคนไทยเริ่มปรับละสงสารก็ส่งเงินส่งของไปช่วยอันนี้คือสิ่งที่ดีงามบางคนก็มีจิตที่เรียกว่าอ่ะพอละพอละนะได้เท่านี้พอละแต่บางคนก็อาจจะใช้วิธีช่องทางหากินก็ปรับใหม่ท่านทั้งหลายคราวนี้เวลาเมื่อปรับทัศนคติแล้วนะเราก็เอาจากการอ่านหนังสือเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาเป็นฐานใครที่สามารถใช้ปัญญาปรับได้เนี่ยคนนั้นก็ถือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จดังนั้นถ้าเราอยู่ไหนก็ตามลดการเปรียบเทียบอยู่อย่างปรับทัศนคติเราจะอยู่ได้นานท่านทั้งหลายเราจะมีความสุขทุกครั้งเนี่ยท่านทั้งหลายอาตมาภาพจะมีคาถาอยู่3ข้อไปที่ไหนก็จะแจกคาถามีความสุข3ข้อ1ยอยักษ์เขี้ยวใหญ่นะ2วอทะวอแหวนใส่แหวนเนี่ยนะ3ทอทหารที่เราเห็นอดทนเนี่ยนะยอยักษ์คาถาข้อที่1ท่านทั้งหลายคนไทยหายไปแล้วคาถาข้อนี้ยอยักษ์มาจากคำว่ายิ้มรอยยิ้มคนไทยหายจริงๆนะน้องที่นั่งฟังอยู่เดินเป็นตรงนี้ช่วยนับหน่อยว่าเวลา15นาทีก็ได้สมมตินะสมมติเดินไปเลยมีใครยิ้มให้ถ้าเกิน10คนเนี่ยนะไม่ต้องยิ้มไปก่อนนะเดินไปถ้ามีคนยิ้มให้10คนใน5นาทีเอาไปเลยหนังสือครึ่งเล่มเอาไปยังไงเนาะก็ไม่ต้องฉีกไงก็จ่ายแค่ครึ่งนึงอันนี้ว่ากันไปดังนั้นคนไทยจึงบอกว่าเมื่อก่อนคนไทยจะถูกบอกว่าฝรั่งจึงตั้งฉายาคนไทยเลยนะไม่เหมือนชาติใดในโลกคนไทยนี่คือสบายสมายสมายไทยแลนด์คนไทยชอบยิ้มเดี๋ยวนี้ฝรั่งเขากลับมาเขาบอกว่าสมายไทยแลนด์นั้นหายไปเป็นสมายไทยบูดน่าจะบูดท่านทั้งหลายเวลากินข้าวท่านยิ้มหรือท่านบูดสังเกตเอากระจกกินไปคือไม่ต้องยิ้มขนาดเห็นฟันแต่ยิ้มด้วยความสุขใครกินข้าวด้วยความทุกข์บ้างไหมกินข้าวด้วยความทุกข์ไม่หมดจานนะแต่กินข้าวด้วยความสุขสุขด้านในสุขรอยยิ้มเนี่ยเราจะมีความสุขเคล็ดลับในการรอยยิ้มเนี่ยยิ้มพอประมาณยิ้มที่สมควรที่ยิ้มเห็นฟันยิ้มออกมาจากใจแต่ถ้ายิ้มไม่ได้บางคนบอกว่ายิ้มยากเพราะตั้งแต่เกิดมาพ่อแม่ไม่ได้สอนเพราะพ่อแม่ก็ไม่ยิ้มมีวิธีนึกในใจนะไม่ต้องอ่อยออกมา14ครับ14ลองว่าในใจก็ได้นะหนูว่า14สิ14แต่ถ้าเรามีความสุขมากก็15อมไม่ได้เลย15มีความสุขมากหัวเราะ1ครั้งอายุยืน1ปีเชื่อมั้ยหัวเราะเลย1ปีหัวเราะทั้งวันก็ไปหาศรีธัญญาหรือกรุงสนปรุงนี้ได้คนหัวเราะมากๆจะมีความสุขเพราะว่าสารเอโดฟินมันจะหลั่งออกมาบางคนเนี่ยไม่เคยยิ้มเลยตีนกาขึ้นแต่บางคนยิ่งหัวเราะตีนกาก็ยิ่งขึ้นแต่มันสักวันก็จะหายเพราะรอยยิ้มมันย่นเพราะไม่ยิ้มแต่ยิ้มมันก็จะหายท่านทั้งหลายดังนั้นรอยยิ้มท่านทั้งหลายต้องนึกถึงว่ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการนะโยมก็ต้องการอาตมาก็ต้องการเข้าไปร้านหนังสือคนขายไม่ยิ้มก็เดินออกมาไปร้านกาแฟพนักงานทักทายไม่มีรอยยิ้มก็ต้องเดินออกมาทุกอย่างเราเดินถอยหลังเพราะไม่มีรอยยิ้มจริงๆต้องมีหลักสูตรการอบรมเรื่องยิ้มอย่างเดียวเนี่ยสัก3วันกำลังคิดอยู่นะว่าคนไทยเนี่ยไม่อยากให้คนไทยที่จะต้องไปเรียนรอยยิ้มจากต่างประเทศข้อที่2เอาไปเลยง่ายๆแล้วกันเวลาคนจะตามมาแล้วข้อที่2วอแหวนวอแหวนที่เราสวมแหวนเนี่ยนะมาจากคำว่าไหว้มารยาทคนไทยแท้ๆเลยนะเราจะเห็นมารยาทคนไทยไหว้ตลอดที่เราเห็นมาก็คือช่วงที่พระดอนศรีชาพันธ์แข่งเทนนิสแล้วก็จะ
กราบสี่ทิศท่านทั้งหลายหรือว่ามวยไทยมวยสากลที่แข่งโอลิมปิกก็จะไหว้ฝรั่งมีความตกใจว่าโอ้ my god ไหว้สวยมากต่อให้ชาติอยู่200กว่าชาติมายกมือไหว้ก็ไม่สวยเท่ากับการไหว้ของคนไทยเพราะคนไทยนั้นมีพื้นฐานของการไหว้มาตั้งแต่อดีตเป็นพันๆปีแม้จะเกิดมาก็ไหว้สวยเพราะพ่อแม่จับมือไหว้ตั้งแต่แรกตุจ้า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 ท่านทั้งหลายดังนั้นท่านต้องรู้จักว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จต่อจากการยิ้มแล้วต้องไหว้เช่นพนักงานในที่นี้ไม่มีนะต่อให้เดินเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้ายิ้มแล้วก็ไหว้สวัสดีเจ้าต้องการสื่อหนึ่งเจ้าบ่มีหน้าเหมือนอยากจะเลิกงานอะอยากจะเลิกขายวันนี้กลับไปกินข้าวที่บ้านตอนนี้หัวใจการขายโดยเฉพาะการขายเนี่ยอันในที่นี้ท่านได้ยินเอาไปใช้ได้นะไม่สงวนลิขสิทธิ์เพราะว่าเป็นของสาธารณชนยิ้มรับลูกค้าแล้วก็ยกมือไหว้ผู้อาวุโสกว่าแล้วเขาจะซื้อในสิ่งที่คนคิดว่าคาดไม่ถึงเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าซื้อหนังสือเล่มหนึ่งพอมีความรู้สึกว่าคุณยิ้มและคุณไหว้เขาจะเพิ่มเป็น2เล่มพอคุณอยากจะให้เพิ่ม3เล่มเป็นชุดเนี่ยคุณต้องเพิ่มข้อที่3ก็คืออะไรรู้ไหมทักทายคนไทยนี่อยู่ที่บ้านยังไม่คุยกับพ่อกับแม่เลยนะตื่นเช้ามาก็บางคนก็งอนพ่อแม่ไม่คุยก็เขียนโน้ตไว้อย่างเดียวดังนั้นต้องรู้จักทักทายเวลาลูกค้ามาถามต้องการหนังสือประเภทไหนคะต้องการหนังสือหนึ่งเจ้าท่านทั้งหลายไม่ต้องกลัวเขาลำคาญถ้าเขาลำคาญเขาเดินหนีเองแต่ก็พูดน้อยๆหน่อยอยากได้อยากบอกได้เจ้ามาหาเจ้าที่นี่ก็ได้หรือเจ้าจะไปหาก็ได้จักกิ้วหาเจ้าก็ได้ทักทายสำคัญนะเขาจะมีความจดจำของโยมนะของผู้ขายผู้ให้บริการ1ยิ้ม2ไหว้3ทักทายโยมที่นั่งตรงนี้นะตั้งแต่อาจารย์ผู้บริหารเนี่ยอยากให้นิสิตเรียกว่านิสิตหรือว่าเป็นนักศึกษานิสิตใช้เป็นบางที่เช่นมหาจุฬาจุฬาลงกรณ์เป็นต้นนักศึกษาหรือนิสิตก็แล้วแต่น่ะอาจารย์อยากได้นะพอเห็นนักศึกษาท่านหนึ่งเห็นอาจารย์ยิ้ม2ไหว้3อาจารย์สวัสดีเมกเจ้าคะแนนมาแล้ว20คะแนนพฤติกรรมมาแล้วแต่ถ้าคนไหนนิสิตนักศึกษาคนไหนเจออาจารย์หน้าไม่ยิ้ม2ไม่ไหว้3ไม่ทักทายพฤติกรรมมันติดลบ20แล้วท่านทั้งหลายคนไทยนั้นต้องรักษาการไหว้นะมันเป็นไม่ใช่เป็นการบังคับคนที่จะไหว้ได้ต้องมาจากใจบางคนต้องเลือกนะกูไม่ไหว้มึงหรอกนะเสียมือเสียมือจริงๆเขาว่าเสียมือไม่ใช่หรอกคิดว่าตัวเองอ่ะมีเกียรติมากกว่าเขาถ้าเราว่าด้วยใจเนี่ยวันหนึ่งเขาจะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีสัมมาคารวะการไหว้ท่านทั้งหลายอยากพิสูจน์ว่าการไหว้ของเราอดทนหรือว่าแย่กว่าฝรั่งพรุ่งนี้เช้าท่านทั้งหลายใส่ชุดขาวเลยนะไปอยู่วัดล่ำเปิงตะโปธารามสัก 6:30 ใส่ชุดขาวไปแอบกินข้าวต้มกับเขาอาหารเช้าเขาแอบสมรอยว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเข้าไปนั่งตักข้าวต้มเสร็จไปนั่งอาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ได้ไปนั่งก่อนที่จะนั่งนะก็จะมีฝรั่งซ้ายคนไทยขวาเขาจะต้องรับพรโอวาทจากพระสงฆ์ก่อนเขาจะพนมมือทั้งหมดท่านทั้งหลายฝั่งซ้ายฝรั่งฝั่งขวาคนไทยก็พนมมือพร้อมกันท่านทั้งหลายนะฝรั่งเขาชอบเรียนแบบคนไทยและทำได้ดีด้วยเวลาผ่านไป5นาทีฝรั่งก็อย่างนี้แต่คนไทยเริ่มแบะละเริ่มแบะละเริ่มอันนี้ออกมาตรงนี้ละมันรู้สึกมันเมื่อยไงเราไหว้มานานตลอดชีวิตนี้70ปี30ปีเราไหว้มาตลอดฝรั่งเพิ่งเรียนรู้คนอยากเข่งหน่อยพอผ่านไปครึ่งชั่วโมงฝรั่งอย่างนี้คนไทยก็เริ่มงี้แล้วท่านทั้งหลายไม่ถึงชั่วโมงฝรั่งอย่างนี้คนไทยวางบนตักแล้วโอ้ยกูเบื่อแล้วพาไม่จบสักทีท่านทั้งหลายนี่ความอดทนของคนที่เพิ่งเรียนรู้ดังนั้นตอนนี้ท่านทั้งหลายที่บอกได้เต็มปากเต็มคำว่าของไทยที่อนุรักษ์ไว้ว่าอนุรักษ์ไว้เช่นการไหว้กับมวยไทยเนี่ยเปรียบเทียบแล้วกันสุดท้ายก็ต้องมาเปรียบเทียบมวยไทยนั่นข้างคงจะรู้จักใครชอบมวยไทย
มื่อ10ปีที่แล้วมวยไทยแข่งกับชาติต่างชาติ10คู่แล้วกันปิดทีวีเลยนะไม่ดูผลเพราะอะไรรู้ไหมว่ารู้เลยว่าไทยต้องน็อกหรือชนะ10คู่รวดก็เป็นไปอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าไทยเป็นเจ้าของค่ายมวยไทยไทยจึงชนะรวดใครก็สู้มวยไทยไม่ได้ผ่านมา10ปีไทยเริ่มไม่ค่อยรักษามรดกของชาติของไทยไว้ฝรั่งก็มาซื้อแฟรนไชส์ไปเปิดนู่นออสเตรเลียบ้างสเปนอิตาลีบ้างเป็นค่ายมวยไทยแต่เจ้าของค่ายคือฝรั่งไปฝึกฝรั่งมาเตะมวยไทยต่อยมวยไทย10ปีต่อมา เอามาแข่งกับคนไทย10คู่ที่เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยน็อก10คู่คนไทยน็อกนะไม่แน่ละ50 50คนไทยโดนน็อกก็มีเพราะอะไรรู้ไหมครับแค่เวลา10ปีมรดกไทยฝรั่งเอาไปใช้เป็นของตัวเองตอนนี้ยังมีเหลืออย่างหนึ่งนะที่ยังไม่มีคอร์สต่างประเทศก็คือการไหว้แบบมารยาทไทยต่อไปนั้นอีกประมาณสัก10ปีข้างหน้าไม่อยากจะมีข้อความนี้มาหานักศึกษาหรือว่าคนไทยทั่วประเทศว่าการที่เราจะรับเข้าบรรจุราชการหรือทำงานใดยักษ์อย่างหนึ่งเนี่ยจะต้องผ่านการไหว้มารยาทไทยจากมหาวิทยาลัยคิงคอลเลจเป็นต้นถ้าจบจากไทยนี้ไม่มีมาตรฐานเป็นต้นดังนั้นท่านต้องช่วยกันเจอใครไหว้เจอหมาไหว้หมาเลยไม่เป็นไรฝึกไหว้ไว้ก่อนเจอแมวก็ไหว้แมวมันไม่เสียเกียรติหรอกนะแต่ถามว่าอย่าขนาดนั้นเลยไหว้คนด้วยกันท่านทั้งหลายถามตรงนี้ถ้าใครตอบถูกเนี่ยมันต้องถามใช้เวลาเยอะเนี่ยมันมีไหว้เป็นระดับนะเป็นระดับนะไม่ใช่ไหว้ธรรมดานะไม่ใช่ไหว้มวยเหมือนไหว้ครูต่างๆไหว้เป็นระดับก็คือเวลาเราไหว้คนที่มีระดับเดียวกับเราเนี่ยอายุรุ่นเดียวกันแค่พนมมือไว้เฉยๆนะพนมไว้เฉยๆการไหว้พอขึ้นมาแป๊บหนึ่งเนี่ยไหว้พ่อแม่ไหว้พ่อแม่เอานิ้วโป้งเนี่ยจะหลดตรงต้นตรงที่ระหว่างรูจมูกสองข้างแสดงว่าพ่อแม่นั้นผู้ให้ลมหายใจของเราให้กำเนิดเราอันนี้คือไหว้พ่อแม่นะผู้มีคุณพอเราจะไหว้ครูบาอาจารย์ลดลงมาตรงที่ปากเพราะอาจารย์นั้นสอนสั่งเราด้วยคำพูดอยากให้เราเป็นคนดีเห็นไหมมีสารระดับแล้วแล้วพอ4ระดับแล้วพอไหว้ระดับสุดท้ายเนี่ยไหว้ผู้สูงกว่าพ่อแม่แล้วก็ครูบาอาจารย์ก็คือพระสงฆ์เป็นต้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นเอานิ้วโป้งจดหน้าผากสองข้างท่านทั้งหลายเห็นไหมฝรั่งไม่รู้หรอกมันไหว้อย่างเดียวเลยเก็บเอาไว้รักษาอาการไหว้เอาไว้ฝรั่งงงเลยไหว้มีตั้ง5ระดับด้วยเหรอบางคนถ้าถามเมื่อกี้คงจะไม่มีใครคงตอบครบนะเพราะการไหว้มันละเอียดมากดังนั้นปู่ย่าตายายมีพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานต้องการสอนให้คนไหว้แสดงถึงอะไรรู้ไหมตอนที่ไหว้อะไรโน้มหัวมันโน้มแล้วก็เอวมันโน้มทุกอย่างมันโน้มหมดคนที่โน้มได้เหมือนไม้ไผ่แสดงว่าเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนคนที่อยู่แบบไม้ไผ่อยู่ได้นานแต่ถ้าใครอยู่อยากต้นไม้สูงๆแข็งๆน่ะเจอลมหักเลยถือว่าไม่อ่อนน้อมเช่นเดียวกับคนถ้ารู้จักไหว้อ่อนน้อมอยู่ได้นานท่านทั้งหลายนั้นสาระต่างๆก็จะอยู่ในหนังสือเล่มนี้การไหว้ก็ดีการอยู่ด้วยยวทก็ดีคือยิ้มไหว้ทักทายก็ดีมีความสุขก็อยู่ในหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้อาจจะไม่ใช่คัมภีร์แห่งความสุขที่โดยแท้แต่มันก็อาจจะมีคำบางคำบางประโยคที่อาจจะเข้าในหัวใจของผู้อ่านหนังสือทั้งหมดไม่จำเป็นจะต้องเป็นสาระทั้งหมดสำหรับเรานะมันจะต้องมีประโยคหนึ่งที่กินใจประโยคนั้นอาจจะกินใจเรามากบางทีอย่างอาตมาหรือพระอาจารย์เนี่ยเขียนหนังสือเล่มนี้คำคมทิ้งเวลาประมาณสัก2เดือนแล้วมาอ่านใหม่ใครเป็นคนเขียนเนี่ยมันคมจริงๆเรานั่นเองเป็นคนเขียนช่วงที่แล้วเรื่องไงช่วงที่เรามีสมาธิเวลาเขียนจริงๆต้องเขียนตอนตีสองนะมีสมาธิมีอยู่ช่วงหนึ่งบก.ให้เขียนเรื่องลัดดาแลนเราก็ไม่รู้จักหรอกลัดดาแลนคืออะไ
ลัดดาแลนก็แดนผีดุนะอยู่ตัวคนห้วยแก้วเนี่ยเราก็ทำยังไงมันจะให้ความรู้สึกว่ามันอินกับบทละครเรื่องผีมันต้องแต่งตอนตีสองท่านแต่ไม่ถึงขนาดต้องเอาตัวไปถึงป่าช้านะมันอันตรายเกินไปแค่อยู่ในห้องปิดไฟสลัวๆแล้วก็ดูภาพท่านดูภาพประกอบบ้านล้างห้องน้ำเก่าๆบรรยากาศคลึมๆต้นไม้สูงๆตัวอาตมาเนี่ยเป็นคนที่ผวาอยู่อย่างเดียวเวลาไปไหนตอนกลางคืนไปที่มืดๆอ่ะไม่ชอบแงนขึ้นบนดูข้างบนเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกลัวผีห้อยขาท่านทั้งหลายสังเกตไหมคนไทยเนี่ยจะกลัวผีก็ต่อเมื่อมีความมืดเพราะคนไทยกลัวอยู่แล้วไงรีบมืดรีบกลับบ้านเลยใช่ไหมยิ่งโดยเฉพาะเข้าวัดต่างๆท่านทั้งหลายอย่ามองบนคือเพราะผีมันชอบนอนยืนห้อยขาแกว่งลงมาเคยดูไหมครับโรงแรมเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่มีวิญญาณเยอะอันนี้เข้าเริ่มอันนี้ไม่มีผีนะมีเล่มก่อนโน้นวิบากกรรมพระสงฆ์กับอสุรกรรมดับเรื่องนี้เรื่องความสุขล้วนๆเอาผีนิดนึงแล้วกันเพื่อการบันเทิงหรือสยองก็ไม่รู้นะจะเล่าให้ฟังนะนี่ก่อนมีเวลานิดนึงเนาะก่อนที่อาจารย์อะไรนะสนานธรรมที่จะมาเล่าเรื่องผีล้านนาเอาผีอาตมาก่อนมีเวลาอีก5นาทีเนาะฮะได้อีกประมาณ3ชั่วโมงไม่ได้ขนาดนั้นคราวนี้จะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งว่าเอาก่อนที่จะรู้จักคำว่าผีเนี่ยเราจะกลัวใช่ไหมผีมันเป็นคำที่เราประณามขึ้นมาตั้งขึ้นมาเองจริงๆแล้วพุทธศาสนาบอกว่าวิญญาณหนักกว่าผีอีกนะจริงๆวิญญาณพุทธศาสนาแปลว่ารับรู้รูปเสียงกลิ่นรสหรือว่าเรารู้ว่าเราทำอะไรอ่ะดังนั้นเวลาที่เรากลัวว่าสรุปว่าผีแล้วกันผีนั้นมีอยู่3ที่นะตามตรรกะแล้วก็ประมวลมาว่าสถานที่มีวิญญาณเยอะที่สุดนะอันดับที่1นะไปดูได้1โรงพยาบาลอาจารย์เนน้อยองค์หนึ่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วบังเอิญอายุแค่13ขวบแต่หลวงตาสอนดีว่าเนนเราต้องมีสติเป็นภาพเป็นเนนต้องมีสติหมอบอกพยาบาลบอกว่าวันนี้เนนกลับไม่ได้นะจะต้องนอน1คืนพรุ่งนี้ถึงปล่อยให้กลับได้แล้วเนนมีใครมานอนเฝ้ามั้ยไม่มีครับพยาบาลก็เลยแกล้งน้องเนนว่าน้องเนนระวังนะห้องที่น้องเนนนอนอยู่เนี่ยตอนตี2ผีมันจะมาหาน้องเนนบอกโอ้ไม่กลัวหรอกหลวงตาสอนดีว่าเป็นถ้าเป็นเนนต้องมีสติตอนตี2น้องเนนก็นอนจริงๆนอนเรียบร้อยมาผีมาจริงๆตามที่พยาบาลหลอกเอาไว้ยืนอยู่ตรงปลายเตียงผีมันก็จะทำนองที่เหมือนกับไม่ใช่แรปหรอกมันจะยังยานนิดหนึ่งมานอนเตียงกูทำไมแล้วก็หมาหอนตามเป็นต้นนะอันนี้คือฉากของหนังไทยหนังผีไทยมานอนเตียงกูทำไม3ประโยคทำไมผีต้องบอกเป็น3ผีนับถือพุทธศาสนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มานอนเตียงกูทำไมเนนก็นอนสั่นอยู่ยงยกแต่หลวงตาสอนดีลุกขึ้นมามองหน้าผีก็ตอบไปเลยไม่ใช่เตียงมึงเตียงโรงพยาบาลเว้ยผีก็หายสงสัยฮะผีก็บอกเออเราเข้าใจว่าเตียงของเรานะเตียงเนี่ย1เตียงมีคนตายเป็นพันศพนะดังนั้นถ้าใครไปนอนโรงพยาบาลผีมาถามบอกว่าเตียงของโรงพยาบาลจบผีก็ไม่ทำอะไรเลยท่านทั้งหลายอันนี้เรื่องผี2สถานที่อันดับ2ก็คือป่าช้ามักจะพบผีในป่าช้าท่านทั้งหลายกล้าไปป่าช้าคนเดียวไหมต่อให้มีจิตแข็งนอกจากพระธุดงค์หรือว่าสิ่งต่างๆที่เราเข้าไปใช้กิจกรรมเวลานั้นสุดท้ายอันดับที่3ก็คือวัดก็เป็นที่พึ่งของทั้งคนแล้วก็เทวดาแล้วก็วิญญาณไม่ได้ไปก่อกวนหรอกไปปกปักรักษาเมื่อปีที่แล้วลูกศิษย์มาขอบวชอันนี้เรื่องจริงนะมาขอบวชที่วัดศรีชลทานก็ให้บวชอาตมาภาพเป็นเจ้าภาพแล้วก็พาพี่ชายกับแฟนมาด้วยมานอนที่วัดเพื่อพรุ่งนี้จะบวชก็หลังจากที่เขากลับไปแล้วก็โทรมาคุยบอกว่าท่านอาจารย์วันนั้นผมเนี่ยนะนอนไม่หลับเที่ยงคืนผมก็เลยคุยกับแฟนที่อยู่กรุงเทพแฟนก็ถามผมว่าพี่นั่งอยู่กับใครทำไมอ่ะ
มันมีเสียงคนแก่ไออยู่ข้างๆผมก็บอกว่าไม่มีนั่งคนเดียวแกก็บอกได้จริงๆไอตั้งหลายรอบ อันนี้ไม่ใช่ผีนะอาตมาไอให้รู้ว่าไออย่างนี้บางคนไม่รู้จักเขาว่าไอคืออะไรใช่ไหมไอสระไอก็อ่างไออย่างนี้ อ๋อมาเล่าให้เราก็อ๋อเลยนะประมวลแล้วไม่ต้องถามหรอกเรามีความรู้เรื่องวิญญาณอยู่แล้วแสดงว่าผู้ชายคนนั้นต้องคุยแบบไม่สุภาพในวัดอาจจะมีการออดอ้อนมีการพูดจาไม่สุภาพลามกจกกระเป็ดแล้วแต่วิญญาณซึ่งอยู่ในวัดนั้นหลักๆ ก็คืออดีตเจ้าอาวาสหรือมรรคทายกหรือคนที่ดูแลวัดละตายไปจิตยังมีความห่วงหาอยู่ก็เลยมาเตือนว่าหยุดได้แล้วหยุดได้แล้วอย่าคุยอย่างนี้ในวัดมันไม่สุภาพดีผีไม่มีคอยังมีผีเมตตาอยู่ท่านทั้งหลายจำสมเด็จโตได้ไหมสมเด็จโตนี่เป็นคนที่พูดมารยาทดีมากนะจ๊ะนะจ๊ะมีหลายครั้งที่คนสงสัยหลวงพ่อโตว่าสมเด็จโตในรัชกาลที่5บอกว่าทำไมหลวงพ่อคุยกับหมาขี้เลื้อนสุภาพจังเลยค่ะเจ้าค่ะเวลาหลวงพ่อออกมาจากกุฏิน่ะหมาขี้เลื้อนนอนอยู่ด้านหน้าหลวงพ่อก็จะบอกว่าขอโทษนะจ๊ะขอโทษนะจ๊ะขอไปหน่อยนะจ๊ะเวลาจะเข้ามามันก็นอนอยู่หลวงพ่อบอกขอโทษนะจ๊ะขอไปหน่อยนะจ๊ะหลวงพ่อโตก็เหตุผลว่าเราต้องคุยดีๆเอาไว้เพราะเราไม่รู้ว่าไอ้หมาตัวนี้หมาขี้เลื้อนตัวนี้ที่อยู่ในวัดนี้เป็นใครมาจากไหนเผลอๆอาจจะเป็นอดีตเจ้าอาวาสมาก่อนเป็นเจ้าวาดของเรามาก่อนโอ้จริงๆท่านทั้งหลายอันนี้คือเป็นความคิดท่านทั้งหลายเจอหมาในวัดอย่าไปเตะมันนะไปเตะเจ้าวาดนะบาปกรรมนะตกนรกเลยนะอยู่ในวัดมันมีความสัมพันธ์กับวัดท่านทั้งหลายคนที่เกิดในส่วนไหนก็มีความสัมพันธ์ตรงนั้นดังนั้นก่อนที่จะจบในวันนี้ธรรมะใดๆที่จะมีประโยชน์ได้จะต้องเอาไปฝึกท่านต้องเอาไปใช้นะไม่ต้องเอามาทั้ง 84,000 ท่านมาขันมันเป็นกอง45เล่มนะศึกษาได้ยิ่งดีแต่ว่าจับให้เป็นจริตตัวเองเราชอบแบบไหนเอามาใช้จริงๆเช่นขันติคือความอดทนอดกลั้นเป็นต้นท่านทั้งหลายถ้าเราทำสิ่งใดอย่างจดจ่อและตั้งใจมั่นสิ่งเหล่านั้นก็ให้ผลมหาศาลยิ่งกว่าเรากว้านเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วไม่ได้สักอย่างดังนั้นแม้แต่ศีลก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่มีปัญญารักษา5ข้อเอาสักข้อหนึ่งให้เป็นนิดเป็นประจำเป็นความคุ้นเคยเช่นเราจะไม่ดื่มเหล้าเราจะไม่เสเพลตลอดชีวิตนี้ท่านก็รักษาไปท่านจะไปเตะแมวก็ช่างมันเถอะท่านจะไปโกหกใครไปขโมยความไม่มันแต่รักษาว่าต้องเป็นคนไม่ดื่มเหล้าเมายาแต่เมื่อท่านรักษาข้อนี้ปั๊บเนี่ยมันเหมือนรักษาไป4ข้อแรกละท่านเป็นคนมีเมตตาอยู่แล้วท่านเป็นคนที่ไม่ดื่มแล้วคนที่ขาดสติท่านทั้งหลายที่ผ่านมาทุกปี7วันอันตรายต่างๆตายเพราะอะไรรู้ไหมตายเพราะเหล้าตายเพราะเมาและประมาทพอเมาก็ประมาทท่านทั้งหลายล่าสุดนะครับออกมาแก้ตัวขอออกลาตำแหน่งเรียบร้อยแล้วรองอธิบดีขโมยภาพราคา 4,500 จากญี่ปุ่นแล้วเป็นรองอธิบดีจากทรัพย์สินทางปัญญาซะด้วยขโมยเข้ามาเฉยเลยไปบอกว่าทำไมเป็นถึงรองและขโมยท่านบอกว่าท่านเมาอ่านไม่ช้าก่อนมาเนี่ยท่านเมาจริงๆแล้วไม่ใช่ท่านทำถูกแล้วท่านก็ถามพนักงานญี่ปุ่นว่าภาพนี้สวยจริงๆนะพนักงานก็บอกว่าใช่อันนี้สวยเนาะสวยเนาะพนักงานบอกว่าใช่ท่านก็เอาเนี่ยผิดตรงไหนอ่ะท่านให้แล้วอ่ะให้เป็นคนละเรื่องกันนะอันนี้ขอพูดเล่นๆนะเฉยลบไปนะอันนี้อาจจะลบไปนะอาตมาภาพโดนภาพปิงอาตมาเวลาคุยจะไม่ภาพปิงใครยกเว้นถ้าไม่จำเป็นโดยเฉพาะหลวงพี่อิสระเอาไว้พูดดีกว่าเนาะเดี๋ยวทำมาหาอาตมาภาพอันนี้สุดท้ายแล้วน่ะจะจบดีกว่าอาตมาภาพขอฝากเอาไว้เรื่องหนึ่งเอาเรื่องที่กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กหนึ่งการอยู่ด้วยการคิดการอยู่ด้วยการคิดในโลกในแง่ดีและมีความสุขท่านทั้งหลายเรื่องสุดท้ายก่อนที่จะจบในวันนี้เอาไปคิดไม่ต้องปฏิบัติก็ได้มีแม่ยายอยู่คนหนึ่งแม่ยายอายุก็ประมาณ70ปีแล้วมีลูกเขย3คนชีวิตของพ่อแม่เนี่ยไม่มีอะไรที่จะห่วงมากกว่าลูกผู้ชายรักลูกจริงหรือเปล่ารักเราจริงไหมหรือหวังสมบัติแกเป็นคนรวยแกก็วันหนึ่งแกก่อนก็รู้จะแกจะตายแล้ว
แกก็พิสูจน์ความรักคู่เขยที่มีต่อตัวเองวันรุ่งขึ้น วันแรกก็ไปยืนอยู่ตรงสระว่ายน้ำถือว่าเป็นคนรวยไงส่วนมันลึกนิดหนึ่งหน้าบ้านของลูกเขยคนโตพิสูจน์ว่าจะรักตัวเองไหมแกก็เห็นลูกเขยเดินมองละแกก็โดดลงน้ำแต่รู้สึกว่าแกจะไม่ขึ้นมาลูกเขยคนโตก็กระโดดลงไปช่วยเพราะความรักแม่ยายไงเพราะแม่ของแฟนเราลงไปช่วยขึ้นมาประทับใจวันรุ่งขึ้นแกก็ไปสั่งรถไอ้ป้ายแดงมาคันหนึ่งราคา3ล้านมาจอดหน้าแล้วก็เขียนแปะกระดาษไว้หน้าที่ปัดฝนว่าขอบใจนะจากแม่ยายซึ้งมากลูกเขยคนโตมีความรักตัวเองอะกระโดดลงมาช่วย1คนผ่านไปคนที่2ลูกเขยคนกลางวันลงเครื่องก็ไปยืนสระเดิมนะแต่หันหน้าไปทางบ้านมีบ้าน3หลังนะรวยมากก็โดดลงไปปั๊บคนกลางก็รักเหมือนคนโตลงไปช่วยขึ้นมาวันลงขึ้นแม่ยายประทับใจสั่งรถเบนซ์5ล้านมาจอดพร้อมป้ายบอกหน้าฝนว่าขอบใจนะจากแม่ยายเหลือคนสุดท้ายโอ้น้องเล็กมันรักเราอยู่แล้วตอนยังมีชีวิตอยู่มีความรักมากแกก็โดดลงไปต้มมาหายไปกับพื้นตายไม่ช่วยคนสุดท้องไม่ช่วยพอวันรุ่งขึ้นมีเฟอร์รารี่15ล้านมาจอดหน้าบ้านลูกเขยคนเล็กพร้อมกับข้อความว่าขอบใจนะจากพ่อตาพ่อตาโอ้ยอยากจะฆ่ามานานแล้ว อันนี้เอาไว้ล้อเล่นนะไม่ว่ากันคราวนี้ท่านทั้งหลายคนไทยเนี่ยจะมีความสุขกับการที่เรียกว่าเราอยู่ด้วยภายใต้ของการคิดท่านทั้งหลายถ้าเรามีความสุขการคิดนั้นจะมีความสุขมากอาตมาภาพเนี่ยนะเคยโทรไปหาอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์วันนี้มาอมรินทร์อยู่ฝั่งโน้นอาตมามีหนังสือ5เล่มนะออกหนังสือธรรมะเบาๆ2เล่มวิบากกรรมพระสงฆ์เรื่องเทียน2เล่ม3เล่มครูบาศรีวิชัยแล้วก็บอกว่ามันประสดุดตรงที่ว่าผู้เขียนพระหมาช่วงพระหมาช่วงผิดตรงไหนผิดตรงอักษรมันผิดลำดับกันพระมหาช่วงเอาโมมะเอาโมมามาอยู่ตรงกลางเอาหอหีบมาอยู่ตรงหน้ามันกลายเป็นหมาอาตมาภาพรีบโทรไปหาที่อมรินทร์บอกว่ารีบแก้ด่วนเดี๋ยวคนอ่านเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้หมาเขียนหนังสือได้หรืออาตมาภาพหมาบวชพระได้หรือเขาก็ตกใจขอโทษเป็นการใหญ่ท่านทั้งหลายอันนี้คือเรื่องจริงอมรินทร์นั้นรู้ดีนะเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วอันตรายที่สุดอักษรเพียงคำเดียวท่านทั้งหลายอย่าให้มันสลับหน้าสลับหลังเนี่ยอีกอย่างหนึ่งอาตมาภาพขอสุดท้ายแล้วกันมันมีเยอะมากโยมโทรมาหาอาตมาภาพว่าท่านเจ้าขาอยู่ไหมอยากจะถวายเพลท่านนิดหนึ่งโยม11โมงโยมต้องมาถึงนะอาตมาภาพฉัน11โมงครึ่งถึงเที่ยงโยมก็หายไป11โมง15ก็มาท่านมาเสร็จแล้วก็หิ้วมา3ถุง1สังฆทานสีเหลือง2มี2ถุง2ถุงเป็นยังไงอาตมาภาพก็ไม่รู้ทีหลังอาตมาก็เตรียมจะฉันเพลเรียบร้อยแกก็กลับไปอาตมาก็เห็นสังฆทานนะฉันไม่ได้มันแห้งอีกถุงหนึ่งแกดูเป็นอะไรรู้ไหมเป็นเบอร์กามอสกับอาหารหมาอาตมาภาพว่าคงฉันไม่ได้ถุงนี้ถุงสุดท้ายเป็นความหวังสุดท้ายแล้วกลายเป็นอะไรรู้ไหมรองเท้าส้นสูงท่านเอามาเพื่ออะไรอันนี้เป็นอย่างหนึ่งท่านทั้งหลายอันเนี้ยอาตมาภาพเนี่ยขอโทษทีเป็นคนชอบใช้คำว่าอักษรย่อไม่จำเป็นอย่าใช้อักษรย่อมันอันตรายเวลาทุกเมื่อก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้เลิกละเวลาผ่านเซเว่นอาตมาภาพก็จะบอกคนขับรถก่อนเพลนว่าถ้าไม่ทันเพลนอะลงไปซื้อกกน.ให้ ซื้อกกน.ให้1กล่อง1กล่องเอาสีดำนะไม่เอาสีขาวกกน.นี้คืออะไรรู้มั้ยเกี๊ยวกุ้งน้ำกกน.เกี๊ยวกุ้งน้ำกล่องดำของ CP กล่องขาวคือของ7กล่องดำมันจะอร่อยกว่าของสีขาวสั่ง5ครั้งท่านทั้งหลายได้ฉันทุกครั้งครั้งที่6สติคนขับรถไม่รู้ฟังหรือเปล่านะสติอาจจะแบบว่าไม่ได้คิดถึงการขับรถวันนี้ก็เหมือนกันลงไปเอากกน.ให้1นะดำไม่มีเอาขาวมาหายไปสัก2นาทีก็มาเคาะกระจกมีแต่กล่องขาวเอาไหมครับหลวงพี่กล่องขาวก็ยังดีจะอร่อยอยู่กล่องดำมันจะอร่อยกว่ากล่องขาวก็ได้หายไป5นาทีนึกว่าเวฟ
ที่ไหนได้หิ้วมากางเกงในมาสองกล่องกล่องสีขาวแถมไว้หนึ่งกล่องท่านทั้งหลายอย่าใช้อักษรย่อมันอันตรายกกนเกี๊ยวกุ้งน้ำมันอาจจะเป็นกกนกางเกงในอักษรย่ออันตรายที่สุดท่านทั้งหลายนะดอตอาจจะเป็นไม่ใช่ดาบตำรวจอาจจะเป็นดอตอาจจะเป็นตดก็ได้ใช่ไหมหลายอย่างขั้นนอกเรื่องแล้วสุดท้ายแล้วเวลาบีบแล้วอาตมาภาพก็ขอโฆษณาหนังสือในนี้อยากจะ ซื้อนะ 15% ใช่ไหม 15% จะเหลือสิบกี่บาท69บาท 15% ก็คงเหลือหน่อยหนึ่งเล่มนี้ก็สามารถหาซื้อที่สิริวงศ์ได้สุริวงศ์ได้นะที่เดียวนะที่อาไพลินหรือที่ไหนสถาพรอะไรมาเอ่ยนะแล้วเขาตบหัวเอาเนาะนะเอาที่เดียวสุริวงศ์เล่มนี้ขอเท่าความนิดหนึ่งเดิมทีจะลงเซเว่นนะแต่ก็เลยนึกไปนึกมาก็เลยไม่ออกดีกว่าลงสุริวงศ์ที่เดียวอย่างที่บอกไว้เมื่อ2เดือนเกือบ2เดือนที่แล้วลง20ตอนนี้เหลือ18เล่มยอดขายถล่มทลายมากอยากจะขอบคนที่ซื้อ2เล่มนั้นจังเลย ว่าเขาใช่เลยคิดใช่ไหมเล่มนี้ดีจริงๆสวยน่ารักมากเล่มนี้เป็นหนังสือไร้สังกัดไร้สำนักพิมพ์ทำด้วยหนังสือปัญญาแต่ไม่ใช่ว่าอาตมาพระอาจารย์ไม่ได้เคยมีหนังสือนะแต่เล่มนี้ทำเองอยากใช้ความรู้ความรู้สึกคิดแล้วอยากให้เป็นหนังสือน่ารักน่ารักเล่มนี้ก็โอกาสหน้าถ้ากระแสดีก็จะคลอดเป็นเล่มที่2เป็นปกสีต่อไปอาตมาภาพก็ฝากไว้อยากจะซื้อเป็นเจ้าของ69บาทลด 15% น่าจะเหลือแค่50กว่าบาทเนาะประมาณนั้นตอนนี้เราไม่ขายอยากได้เอาเงินมาแลกนะ69บาทยิ่งหนักกว่าเก่าไม่ลดเปอร์เซ็นต์สักบาทเลยโอเคแล้วอาตมาภาพก็ขอลงจากเวทีก่อนที่จะลงจากเวทีก็ต้องบอกว่าพระมาต้องมีพรไม่ใช่เป็นตลับนะพรจากคำพูดเนี่ยอาตมาภาพนี่บอกตรงๆนะวาจาศิษย์ไม่ใช่อวดตัวเองนะบางครั้งนึกว่าเราวาจาศิษย์หรือเปล่าเมื่อวานนี้หมาดๆเลยเราเวลาพูดแล้วก็เป็นอย่างนั้นเลยลองบอกว่าวันนี้ ขอให้อาจารย์โรงเรียนข้างๆนี้มาหาเราด้วยเหตุใดก็ได้ขอให้มาภายใน15นาทีนี้ถ้าไม่มาแสดงว่าวาจาไม่ศักดิ์สิทธิ์ถ้ามาแสดงว่าศักดิ์สิทธิ์ผ่านไป5นาทีอาจารย์ก็มาจริงๆอาจารย์ก็บอกว่ามาทำอะไรมาตามหาข้าวเจ้าลืมนึกไปว่าพ่อเพิ่งตายเมื่อวานนี้แกก็ต้องมาอยู่แล้วศักดิ์สิทธิ์มากนะอาตมาภาพก็ขอจบก่อนนะเนาะโอกาสสุดท้ายนี้ก็ใช้เวลาของการเสวนาขอฝากเนาะขอฝากธรรมะช่วงๆฉบับชีวิตดีๆ ดีได้เยอะยกกำลังสองนี้ไว้ให้กับคนที่อยากจะอ่านหนังสือธรรมะที่ไม่เคร่งเท่าไหร่ไม่เครียดเท่าไหร่อาจจะมีบ้างมึนๆงงๆก็อ่านแล้วรับประกันนะความมันรับประกันความสุขถ้าพึงพอใจให้สามารถเข้าไป Facebook กดไลค์ได้แล้วก็หรือว่าโทรมาชมได้แต่ถ้าอ่านแล้วรู้สึกไม่ชอบอย่าโทรมาและอย่ากดมาอันนั้นไม่รับนะอันนี้คือเราต้องการสิ่งดีๆเท่านั้นเองนะดังนั้นก็ขอฝากเอาไว้เล่มไม่แพง69บาทมีวางที่สุรวงศ์ที่เดียววันนี้ก็ขออาตมาภาพก็ขอขอบคุณอยู่2ที่1ขอขอบคุณจากทางหอสมุดมช.ทางคณาจารย์ผู้จัดงาน CMU Book Fair ครั้ง23แล้วก็ที่2ก็ขอบคุณสิริวงศ์ Book Center ที่ได้โอกาสเป็นตัวแทนของสิริวงศ์นักเขียนในวันนี้น่าจะเป็นนักเขียนภาพรูปเดียวที่มาในงานนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งดังนั้นท่านทั้งหลายที่มาในนี้นะก่อนที่เราที่จะจบนั้นก็ขอท่านพนมมือนะอาตมาภาพจะให้พรดังนั้นก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดถึงคนท่านทั้งหลายที่มานั่งและมานึ่งตรงนี้ที่มีความคิดที่จะสร้างปัญญาแล้วก็มีความสุขกับการในชีวิตบุญที่ท่านทั้งหลายสร้างมาตลอดชีวิตแม้วันนี้ไม่ได้มานั่งแต่ท่านทั้งหลายก็อยากจะมาฟังเพราะรีบกลับบ้านบุญกุศลขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมสิ่งนั้นก็ขอให้สำเร็จทุกประการดังด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญAudio Jungle.